กระผมอดิศรเพียงเกียรติครับวันนี้ขอพูดถึงดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีผู้เฒ่าแห่งวงการการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคนทั่วไปเขาเรียกว่าดร.ตายลงดร.สามสีนะครับซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าฝ่ายค้านทำให้องค์ประชุมล่มเป็นความเลวเสมอต้นเสมอปลายทำนองนั้นครับถ้าอยู่ใกล้ๆนี้ผมจะตบทันทีนะครับเพราะว่าการพูดของดร.ไตรรงค์ซึ่งผมเรียกว่าดร.ตายลงตายลงสังคมเขาลืมแล้วครับพูดอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นครับพูดบอกว่าฝ่ายค้านชุดนี้ทำให้สภาเสียชื่อเสียงอะไรทำนองนั้นครับผมขอพูดกับคุณไตรรงค์ตรงไปตรงมาหน่อยคุณอยู่พรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์สมัยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณลืมไปแล้วหรือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมสภาในวันนั้นเนี่ยมีการลากเก้าอี้โดยสสผู้หญิงคนหนึ่งจากสมุทรสงครามกระชากแขนประธานสภาลากเก้าอี้ทุ่มเก้าอี้ฉีกแฟ้มบีบคอสสปัดท้วงวุ่นวายก่อกวนไม่ให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ทั้งที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งครับทำไมล่ะครับประชาธิปัตย์ถึงเลวมากถึงขนาดนั้นกะขละถึงขนาดนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นทำให้สภาอับอายขายหน้าไปทั่วโลกครับคุณตายลงลืมแล้วเหรอครับแม่ความจำเสื่อมจริงๆแก่มาแล้วก็ไม่ควรมาพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเอาดีใส่พรรคประชาธิปัตย์เลยครับโทษนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อถึงพรรคของท่านหรอกครับเขาบอกว่าเป็นพรรคแมงสาบ อะไรทำนองนั้นผมก็ไม่อยากพูดตามเขาผลการเลือกตั้งประชาชนแม่ท่านก็ตัดสินไปหลายครั้งแล้วจนในกรุงเทพมหานครไม่เหลือสักคนเดียวคุณตายลงคุณไม่รู้เหรอว่าพฤติกรรมของพวกคุณมันแย่ขนาดไหนแม่ผมไม่อยากพูดครับมีการเลือกตั้งพวกคุณก็ไปเป่านกหวีดขัดขวางการเลือกตั้งใช่หรือเปล่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยก็เพราะพวกนกหวีดทั้งหลายนี่แหละดร.ตายลงเรียนเศรษฐศาสตร์จบปริญญาเอกพูดทีไรนึกว่าเมาที่หน้าที่หลังพูดอะไรก็อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะตายลงนะผมขอเตือนทุกคนเขาจำได้ทั้งนั้นแหละการไปร่วมรัฐบาลครั้งนี้คุณก็มีข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงอยู่แล้วคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคบอกจะไม่ยกมือร่วมกับสว250คนเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นยังไงเวลาขานชื่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาคุณได้ยินหรือเปล่าตายลงแม่ทีหน้าที่หลังเนี่ยพูดอะไรให้มันอยู่กระล่องกระลอยเคารพประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยองค์ประชุมเป็นเรื่องหน้าที่ของรัฐบาลของพรรครัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านที่ไหนในโลกนะครับเวลาลงมติจะยกมืออุ้มรัฐบาลซึ่งเสียงปริ่มน้ำมีความแตกแยกกันอย่างรุนแรงเช่นนี้ตายลงเงียบชัดอัพปิดปากพูดไม่สร้างสัญญาพูดนะการเลือกตั้งเที่ยวหน้าเขาจะลงโทษพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปสมสู่กับพวกสืบทอดอำนาจจนปัจจุบันผมจะรอดูวันนั้นครับอย่าโกรธกันนะตายลงนะเพราะว่าคุณพูดเฮงซวยอย่างนี้ผมก็ต้องย้อนเกร็ดคุณบ้างอย่าโกรธกันครับอย่าทำเป็นความจำเสื่อมพรรคประชาธิปัตย์คนพลพรรคเป็นฝ่ายค้านนิ่งเลวร้ายที่สุดเลวตั้งแต่ปลายจนต้นจนกลางจนเลวที่สุดไม่มีทิฏฐิกักขระที่สุดคือการลากแขนประธานสภาจำได้ไหม